อาจารย์โอเล่เตือนคนไหว้ท้าวเวสสุวรรณห้ามบูชาสิ่งนี้พร้อมเปิดตำรับตำราโบราณการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถือว่าไหว้ดีมีเฮแต่ไหว้ผิดขึ้นมาก็เฮไม่ออกเหมือนกันอย่างการไหว้ท้าวเวสสุวรรณก็เช่นกันล่าสุดอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสและรายการ The Ghost Secret ได้ไขความลับโลกวิญญาณได้ออกมาเตือนสิ่งที่ห้ามบูชาองค์ท่านพร้อมเปิดเครื่องไหว้โบราณสุดยอดท้าวเวสสุวรรณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยในยุคนี้เพราะจะเห็นได้ว่าเรื่องราวปาฏิหาริย์ความเชื่อเกี่ยวกับองค์ท่านและพรรณนานับประการที่หลายๆคนได้ขอไว้นั้นเป็นที่กล่าวขานในความสมปรารถนาทีมงานอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสและรายการ The Ghost Secret ไขความลับโลกวิญญาณเป็นหนึ่งรายการเกี่ยวกับเรื่องลึกลับความเชื่อที่ได้พูดถึงตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณพร้อมทั้งเปิดข้อมูลอีกอย่างของความเชื่อเรื่องสายอุรุพงษ์วงยักษ์ล่าสุดรายการ The Ghost Secret ไขความลับโลกวิญญาณอาจารย์โอเล่ได้เปิดข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับเครื่องบูชาท้าวเวสสุวรรณตั้งแต่ครั้งโบราณก่อนที่จะมีดอกกุหลาบน้ำแดงผ้าแดงอย่างที่คนสมัยนี้ได้นำมาบูชากันว่ามีอะไรบ้างตามฉบับคนโบราณหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้รายการ The Ghost Secret ไขความลับโลกวิญญาณอาจารย์โอเล่และทีมงานนั้นได้เคยไปถ่ายทำที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามและบอกเล่าเกี่ยวกับตำนานท้าวเวสสุวรรณและเหล่าอสุรพงษ์วงยักษ์และนำไปสู่การแห่มาทำบุญที่วัดดังกล่าวอย่างล้นหลามมากขึ้นไปอีกแถมยังมีการทำพิธีจัดสร้างพญาปุริศาสตร์เทวะคู่บารมีท้าวเวสสุวรรณกินผีบันดาลทรัพย์ตามความเชื่ออีกด้วยอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบูชาท้าวเวสสุวรรณในสมัยยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีให้กับท็อฟฟี่และส้มเฉงรวมถึงแฟนๆรายการ The Ghost Secret ว่าสมัยก่อนพูดตรงๆสมัยก่อนผ้าแดงเป็นของมีค่าประทัดมีน้อยสมัยก่อนนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณฉะนั้นเครื่องบูชาที่มีก็ประกอบไปด้วยดอกไม้ห้าสีคือตัวแทนของศีลทั้งห้าหมากพลูมะพร้าวกล้วยวงเล็บมะพร้าวมีหางมะพร้าวทองมะพร้าวแดงมะพร้าวไฟกล้วยนาควงเล็บกล้วยแดงสุดยอดของเครื่องบูชาดอกบัวแดงยามวนบุหรี่สูบทางนี้เครื่องบูชาที่อาจารย์โอเล่ย้ำที่ห้ามนำมาถวายท้าวเวสสุวรรณคือสุราน้ำจันทร์เพราะว่าอสุราหรืออสูรไม่ดื่มเหล้านั่นเองฝากทิ้งท้ายอีกสักหน่อยสายมูต้องรู้บูชาท้าวเวสสุวรรณ4ข้อห้ามอย่าทำเด็ดขาดใครที่บูชาท้าวเวสสุวรรณมี4ข้อห้ามอย่าทำเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้การบูชาไม่ได้ผลมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับปี2565ผู้คนหลั่งไหลเคารพสักการะท้าวเวสสุวรรณเพื่อขอพรความเป็นสิริมงคลเสริมดวงเรื่องโชคลาภและความสำเร็จและมีหลายคนเห็นผลดังใจกลายเป็นกระแสที่พูดกันปากต่อปากท้าวเวสสุวรรณท่านทำหน้าที่คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากมีขุมทรัพย์มหาศาลจึงเป็นที่มาของความโดดเด่นเรื่องโชคลาภอีกทั้งยังช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งร้ายๆออกไปจากชีวิตและเสริมสิริมงคลอีกด้วยคนส่วนใหญ่ที่ไหว้ขอพรแล้วสำเร็จได้ผลในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้หลายคนอาจจะกังวลที่จะต้องเดินทางไปกราบไหว้ท่านก็มีการอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณมาบูชาที่บ้านวันนี้ผมมีเคล็ดลับบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้านพร้อมด้วยบทสวดและของไหว้วันนี้ผมขอเสนอ4ข้อห้ามบูชาท้าวเวสสุวรรณมีอะไรกันบ้างนั้นไปลองฟังกันดูครับ1ห้ามประพฤติตนไม่ดีผิดศีล5ได้แก่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการขโมยทรัพย์การผิดลูกผิดเมียผู้อื่นการพูดเท็จ
ยุแย่ให้ชาวบ้านทะเลาะกันและการดื่มสุราของมึนเมาจะทำให้การบูชาไม่ได้ผล 2. ไม่กระทำตนเป็นผู้ทำลายศาสนาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นหมดสิ้นความศรัทธาต่อศาสนา 3. ไม่ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตเอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงผู้อื่น 4. ไม่กระทำตนเป็นผู้เห็นแก่ตัวขาดน้ำใจและการให้ทานหากใครที่ได้บูชาท้าวเวสสุวรรณทั้งในรูปแบบของการไหว้และการไม่กระทำพฤติกรรมตามข้อห้ามบูชาท้าวเวสสุวรรณข้างต้นไปเชื่อว่าการบูชาก็จะเห็นผลอย่างแท้จริงส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขและร่ำรวยเพียบพร้อมด้วยเงินทองของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ลองทำกันดูนะครับ